หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่อบกอดด้วยธรรมชาติผู้คนใช้ชีวิตอย่างสโลไลฟ์ทำนาขั้นบันไดปีละหนึ่งครั้งมีโฮมสเตย์กลางทุ่งนาและที่นี่คือบ้านป่าบงเปียงจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางมาหมู่บ้านแห่งนี้ต้องผ่านเข้ามาทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และชำระค่าบริการเพราะที่นี่คือหมู่บ้านในเขตอุทยานแล้วมุ่งตรงเข้ามาจะเจอด่าน2เลี้ยวซ้ายตรงด่าน2ขึ้นเขาข้ามลำธารลงเขาด้วยระยะทาง20กิโลจากด่าน2เราก็จะมาถึงหมู่บ้านชายเขาที่บรรยากาศดีและเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งถึงทางเข้าแล้วครับเดี๋ยวไปติดต่อที่พักก่อนครับว่าหลังไหนกันแน่เยอะมากเลยเพื่อนๆดูไม่รู้ว่าหลังไหนครับโหยบรรยากาศดีมากเลยไปเดี๋ยวไปหาพี่เจ้าของที่พักก่อนครับแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับจังหวัดเชียงใหม่เราจะพาทุกคนมาเที่ยวหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขานั่นก็คือหมู่บ้านป่าบงเปียงครับจะพาทุกคนมาชมนาขั้นบันไดที่สวยแล้วก็มีให้ชมแค่ปีละ1ครั้งครับถ้าเพื่อนๆปักหมุดจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับระยะทางประมาณ120กิโลแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเราอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์ดงสนอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ครับถ้าจากตรงนี้ระยะทางก็จะประมาณ30กิโลครับเพื่อนๆเข้ามา2ด้านด้านที่2ก็ต้องชำระค่าบริการครับแล้วก็มาพักที่นี่ก่อนก็ได้1คืนครับแล้วก็จากที่นี่ไปถึงป่าบงเปียงจะประมาณ30กิโลครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมเส้นทางแล้วก็มาดูหมู่บ้านป่าบงเปียงกันครับว่านาขั้นบันไดที่เคลมว่าสวยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ประเทศไทยครับจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันครับป่าบงเปียงครับตอนนี้เราก็ออกมาจากลานกลางเต็นท์แล้วนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ด่านที่3เพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายไปหมู่บ้านป่าบงเปียงครับเดี๋ยวด้านหน้านี้ก็จะเป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับถ้าเพื่อนๆมากลางเต็นท์ก็ต้องมาติดต่อที่ตรงนี้ก่อนนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับเรียกว่าอะไรนะจุดพักรถนะครับนี่นี่เราก็จะกำลังจะถึงด่านตรวจครับด่านตรวจที่2เดี๋ยวเราต้องเอาบัตรที่เราซื้อมาจากด้านล่างครับโชว์ให้เจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปป่าบงเปียงครับเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยฝนตกๆครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาตั๋วให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนครับแล้วตอนนี้เราก็ออกจากด่านแล้วครับนี่ออกจากด่านเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมครับนี่ตรงพอออกจากด่านมาครับก็จะเจอป้ายทางแยกนะครับตรงนี้จะเป็นทั้งหมด3แยกถ้าตรงไปนี่ก็จะไปยอดดอยอินทนนท์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทางเส้นน้ำตกแม่ปานครับนี่แล้วทางนี้สามารถไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ด้วยนะครับไปชมบรรยากาศกันครับตอนวันฝนตกๆบรรยากาศดีมากแล้วหมอกฟุ้งเส้นทางสวยมากเลยครับแต่ขับรถอย่างระมัดระวังนิดนึงครับไปแฟนครับป่าบงเปียงอีกเหลือระยะทางแค่22กิโลเองพอเราเดินเลยด่านขึ้นมาครับก็เจอป้ายแล้วอำเภอแม่แจ่มครับ21กิโลแม่ฮ่องสอน182กิโลเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางเล็กๆครับขับรถอย่างระมัดระวังครับแต่สวยมากเลยครับสองข้างทางมีหมอกลงมานี่โอ้โหสวยเพื่อน
ที่ป่าบุงเปียงต้องสวยมากแน่เลยไปชมกันครับระหว่างทางก็จะมีน้ำตกด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกก็คงจะมุ่งตรงไปที่พักเลยครับอยากจะถ่ายให้ทุกคนชมแบบตลอดทั้งเส้นทางเลยครับบรรยากาศมันดีมากอะแล้วเหลือระยะทางอีกแค่18กิโลครับเราเข้ามาจากด่านแล้วประมาณ3กิโลละบรรยากาศสองข้างทางนี่หมอกฟุ้งไปเลยครับแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆแบบผู้กำลังดีตกใจเลยเมื่อกี้รถบีบแต่โอ้ยสวยเพื่อนๆดูดิมันดีมากๆอ่ะแล้วเราก็ขับเข้ามาสักประมาณเกือบ10กิโลครับเราก็จะเจอป้ายแล้วตอนแรกว่าจะดูในแผนที่ที่เจ้าของเขาส่งมาให้ครับก็เป็นรูปนี่เขาจะมีป้ายเลยบ้านป่าบงเปียงเลี้ยวขวาครับไปเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเราจะเจอทางแยกแล้วนะครับแยกนี้เราก็จะเลี้ยวไปทางน้ำตกแม่ปานเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับเส้นทางจะเล็กๆหน่อยนะขับรถอย่างระมัดระวังครับเพื่อนๆจำแยกนี้ไว้นะครับแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไปจากตรงนี้จะเหลืออีก16กิโลครับฝนยังตกไปปล่อยอากาศเย็นดีมากไม่ใช่เย็นดีมากเย็นมากเลยครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงน้ำตกแรกแล้วนะครับน้ำตกห้วยทรายเหลืองก็จะเป็นจุดพักรถได้อีกหนึ่งจุดครับเดี๋ยวเข้าไปดูคร่าวๆครับแต่ตอนนี้ฝนมันตกอยู่ไม่รู้ไกลหรือเปล่าเดินเข้าไปไกลหรือเปล่าจะเป็นลำธารด้วยเห็นในรีวิวครับดูมาในรีวิวแต่ฝนตกแรงอยู่นะครับเดี๋ยวไว้ถ้าฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายชมดีกว่าก็จะมีป้ายน้ำตกอยู่นี่ครับแต่ต้องเดินเข้าไปด้านในน้ำตกห้วยทรายเหลืองไปเดี๋ยวเราไปที่พักก่อนครับถ้าเกิดฝนมันหยุดแล้วไงเดี๋ยวเราค่อยออกมาเที่ยวไอจีก็ออกมาจากตรงน้ำตกแล้วครับแล้วก็จะเจอกับหน่วยบริการอยู่ด้านหน้านี้ที่เคยดูในรีวิวครับตรงนี้สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแม่แจ่มครับนี่ตรงนี้สามารถกางเต็นท์ได้นะครับที่ดูในรีวิวมีห้องน้ำห้องท่าไปเดี๋ยวเราไปเส้นน้ำตกแม่ปานเนี่ยครับไปหมู่บ้านเราหมู่บ้านป่าบงเปียงครับพอมาถึงแยกนี้ครับเราไปไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเราต้องดูในเพจครับที่พี่เขาส่งรูปมาให้ดูว่าบ้านป่าบงเปียงไปทางไหนในเพจกลางนาโฮมสเตย์ครับพี่ก็จะส่งรูปมาให้ตั้งแต่ตอนเข้าอุทยานเลยครับเนี่ยอุทยานขึ้นอุทยานซ้ายมือครับถ้าตรงไปก็ไปดอยอินทนนท์แล้วก็เมื่อกี้ที่เราเจอครับน้ำตกแม่ปานอันนี้ก็จะเป็นแยกนี้ที่ไม่มีป้ายครับตอนแรกมันจะมีป้ายว่าไปบ้านป่าบงเปียงแล้วพี่เขาส่งมาให้อันนี้เราต้องไปซ้ายมือครับตรงไปอีก300เมตรก็เจอป้ายแล้วครับนี่ก็จะเจอป้ายโฮมสเตย์ไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะไปกันถูกไหมแล้วเราก็เจอแล้วครับกลางนาโฮมสเตย์เดี๋ยวตรงเข้าไป40เมตรครับเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนครับถนนมันลื่นเดี๋ยวถึงที่พักแล้วถ่ายบรรยากาศให้ชมครับถึงทางเข้าแล้วครับเดี๋ยวไปติดต่อที่พักก่อนครับว่าหลังไหนกันแน่เยอะมากเลยเพื่อนๆดูไม่รู้ว่าหลังไหนครับโหบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวไปหาพี่เจ้าของที่พักกันครับฮัลโหลดีครับฮัลโหลครับพอดีที่จองไว้ครับวันที่12ผมมาแล้วครับที่ว่าจองไว้คนเดียวครับครับตอนนี้รถอยู่ที่ไหนครับเอามันเดินลงมาข้างล่างครับพี่เขาชี้ๆลงมาข้างล่างผมยังไม่ทราบว่าหลังไหนครับอ๋อตอนนี้คือที่จอดรถแล้วใช่ไหมอ๋อเห็นพี่แล้วพี่ใส่หมวกใช่ไหมครับโอเคครับครับสวัสดีครับครับครับ
จอพอดีเลยที่จองไว้1คนนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาเอาของแล้วครับเมื่อกี้เราเจอกับเจ้าของแล้วเราก็เคลียร์เรื่องห้องกันเรียบร้อยแล้วและได้กุญแจมาแล้วเราก็ขึ้นมาเอาของก็ทางเดินลงไปก็จะไกลนิดนึงครับแล้วก็จะเป็นคันนาเล็กๆเราก็จะเอาของแค่พอใช้ครับเอากระเป๋าเป้แล้วก็เสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆไปของที่ใช้ได้ไม่ต้องแบกไกลครับมันจะประมาณ100เมตรเหมือนกันนะเดินเข้าไปตรงห้องพักด้านล่างครับเพราะว่าจะอยู่กลางไอ้นี่เลยกลางทุ่งนาเลยครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยครับนี่บ้านเราจะดูหลังนู้นน่ะหลังตรงกลางๆครับเพื่อนๆเห็นไหมนู่นน่ะต้องเดินลงไปครับกับเส้นทางหัวคันนาเล็กๆแบบเนี้ยมันก็จะเดินยากหน่อยแต่เอาของไปแค่พอจำเป็นครับบรรยากาศดีมากเลยอ่ะและนี่ก็คือที่พักของเราในคืนนี้ครับป่าบงเปียงและตอนนี้เราก็เก็บของกันเป็นที่เรียบร้อยครับและภารกิจต่อไปนั่นคือเดินชมทุ่งนาครับฝนมันตกอยู่นะปล่อยๆก็ไปไม่ไกลมากเพื่อนๆดูข้างหลังครับอุ้ยสวยครั้งแรกเลยครับที่มาป่าบงเปียงบรรยากาศกับฝนตกๆนี่บรรยากาศดีมากนู่นแล้วนู่นเป็นห้องพักแล้วครับที่มีห้องน้ำเป็นสังกะสีอยู่ครับจะเป็นจุดชมวิวของเราคือมองได้เห็นมุมสูงเลยนะนู่นแล้วก็จะเห็นบ้านพักเยอะๆเลยครับแต่เขาบอกว่าบ้านพักเยอะแต่เรามาดูบ้านพักก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังสวยงามอยู่นะยังเป็นธรรมชาติดีอยู่ครับป่าบงเปียงในปี2566เดือนกันยายนครับต้นข้าวเริ่มโตได้สักประมาณเห็นเขาบอกปลูกตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนแล้วครับเดือนสิงหากันยาสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นต้นข้าวเขียวๆตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วครับถ้าใครจะมาก่อนสิงหาก็จะเห็นเป็นแบบเริ่มปลูกข้าวจะเห็นเป็นน้ำสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ครับเป็นกระจกอะเงาๆเลยครับเป็น3ฤดูกาลครับที่อ่านมานะครับจะมีเป็นฤดูดำดูเขียวแล้วก็ฤดูเหลืองครับมี3ฤดูดำเหลืองเขียวเอ้ยดำเขียวเหลืองครับตอนนี้เรามากันที่ตอนฤดูสีเขียวครับของป่าบงเปียงเราก็ถ่ายรูปกันพอสมควรครับให้หายตื่นเต้นเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนประมาณ5โมงเย็นครับพี่จะเอาอาหารเย็นมาให้เรากินตอนประมาณ5โมงเย็นครับที่โฮมสเตย์ราคา700ต่อคนครับนอนได้2คนใน1ห้องครับก็ประมาณห้องหนึ่งประมาณ 1,400 ครับมากับเพื่อนก็2คนคนละ700เดี๋ยว5โมงเย็นก็จะมากินข้าวกันครับข้าวกลางวันวันนี้เราไม่ได้กินเรากินข้าวเช้ามาจากดอยอินทนนท์ครับตรงลานกลางเต็นท์ดงสนเดี๋ยวไปนั่งรอแล้วก็ชมบรรยากาศป่าบงเปียงไปด้วยกันครับและตอนนี้เราก็ออกมาจากที่พักครับมาหาจุดชมวิวที่เขาบอกว่ามีเป็นสะพานไม้ไผ่อยู่กลางทุ่งนาเลยครับเราก็เดินลัดเลาะเข้ามาขี่รถขึ้นมาบนภูเขานู่นจะเป็นภูเขาลูกนู้นนะครับที่เราพักอยู่
เราขี่รถเข้ามาในหมู่บ้านอีก1ภูเขาครับที่เป็นนาข้าวแบบนี้เลยสวยๆเลยครับกว้างๆไกลๆมองสุดลูกหูลูกตาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาสะพานไม้ไผ่ครับที่อยู่กลางทุ่งนากันแล้วเราก็เดินลัดเลาะมาตามหัวคะนาเล็กๆครับเป็นหัวนาเล็กๆเดินไปเดินมาครับก็มันจะมาเจอแล้วนี่ด้านหน้าเราเห็นแล้วเป็นสะพานไม้ไผ่ยาวๆครับอยู่กลางทุ่งนาก็จะเป็นจุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวครับก็วันนี้เป็นวันอังคารครับเดือนกันยายนนาข้าวก็เขียวๆขจีแบบนี้ครับยังไม่ออกรวงเพราะว่าออกรวงน่าจะประมาณ2เดือนได้ไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปบ้างครับนาข้าวป่าบุงเปียงครับจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนดูจากนักท่องเที่ยวดูมาเดินไปเดินมารองเท้าพลิกเลยเดินระมัดระวังนะครับมันลื่นโอ้ยขอเปลี่ยนใส่รองเท้าก่อนโอ้ยไม่ใช่เป็นคอนเทนต์นะครับลื่นจริงนี่ตอนนี้เราก็เดินอยู่ท่ามกลางนาข้าวขั้นบันไดครับสวยมากเลยนะแล้วเราก็ดันด้นมาถึงครับจุดถ่ายรูปสะพานไม้ไผ่บ้านป่าบงเปียงครับทั้งคันทั้งเปียกทั้งลื่นครับเมื่อกี้แต่วิวสวยสมราคาครับป่าบงเปียงครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราซื้อขนมไว้เมื่อกี้นี้เจอร้านค้าในหมู่บ้านครับซื้อขนมไว้ 2-3 ห่อแล้วก็น้ำขวดน้ำอารมณ์ครับเดี๋ยวเราไปนั่งกินขนมชิลๆครับแล้วเดี๋ยวก็รอกินข้าวเย็นตอน 5:00 นตอนนี้บ่าย 3:50 นาทีแล้วใกล้แล้วใกล้ถึงเวลากินข้าวแล้วบริเวณกลางทุ่งนาครับที่เรามาเดินถ่ายรูปกันก็จะมีร้านขายขนมด้วยนะนี่ก็จะมีร้านขายขนมอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครหิวก็ซื้อเข้าไปกินตรงที่ถ่ายรูปได้มีน้ำมีขนมแล้วก็น่าจะอาหารตามสั่งนะครับไปแล้วกลับที่พักจริงๆแล้วครับแวะถ่ายรูปนานเกินไปครับนี่บรรยากาศมันดีมากแต่ที่นี่คอมเมนต์อย่างหนึ่งครับถ้ามาที่นี่ต้องเดินดูทางแล้วนะครับลื่นจะตกคณาไปหลายรอบแล้วคณามันเล็กๆครับเดินเพลินๆถ่ายรูปเพลินๆลื่นพลึดไปหลายรอบครับไปกลับที่พักจริงๆแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงเวลากินอาหารเย็นแล้วครับพี่เจ้าของได้เอาชุดอาหารมาให้แล้วนี่
กับข้าวก็จะประมาณนี้ครับรวมในราคาแล้ว700ต่อคนครับบ้านนี้พักได้2คนเดี๋ยวมากินข้าวกันครับข้าวเย็นกับบรรยากาศทุ่งนาป่าบงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ครับและนี่ก็เป็นเมนูครับเมนูแรกนั่นก็คือไข่เจียวแล้วก็จะมีต้มจืดมีผัดผักครับแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็จะมีนี่ด้วยน้ำพริกครับมากินข้าวเย็นกันครับกับบรรยากาศนี้เลยครับป่าบงเปียงอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับณบ้านป่าบงเปียงเช้านี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศครับทุ่งนากับหมอกดูหมอกข้างหลังครับหมอกข้างหลังสวยมากอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ18องศาได้ครับอากาศหนาวมากเลยครับไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับทุ่งนาป่าบงเปียงกับบรรยากาศตอนเช้าๆเลยครับ6โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งครับเราขี่รถออกมาจากตรงที่พักนิดนึงประมาณ200เมตรก็เข้ามาตรงในโซนหมู่บ้านครับตรงในโซนหมู่บ้านนี้ก็จะมีบ้านพักเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีทุ่งข้าวสวยๆอย่างนี้แหละครับแต่เวลาเช้าๆนี้จะเป็นเวลาไหนไม่ได้เลยครับกับเวลาชมวิวหมอกครับกับภูเขาสวยๆเลยครับบรรยากาศดีมากเลยเราเห็นที่พักเราด้วยครับนู่นที่พักเราลิฟต์อยู่ตรงนู้นครับเราต้องเดินขี่รถอ้อมตรงนี้มาครับแล้วมาด้านในหมู่บ้านก็จะมาเจอจุดนี้ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตอีกหนึ่งจุดครับเพราะว่ามีสะพานไม้ไผ่แล้วก็มีบรรยากาศแบบนี้เลยครับใช้คำว่าสวยเปลืองมากสวยจริงๆครับบ้านป่าบงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ครับThank you.
ตอนนี้เราก็เดินมาถึงห้องพักแล้วเห็นตะไคร้เลยครับข้าวเอามาส่งแล้วครับน่าจะเป็นข้าวต้มร้อนๆครับกับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เลยครับไปเดี๋ยวกินข้าวเช้ากันครับเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกันต่อแต่ว่าบางวันก็ทับไรก็ไม่มากันอ๋อถ้าบางวันฝนตกก็ไม่มีใช่โอ้ยงั้นตรงไรก็ไม่มีอย่างนี้สวยแล้วครับครับลมมันไม่แรงด้วยถ้าลมมันไม่มีลมแล้วทุกวันจะไม่มีลมและทั้งหมดนี้คือรถทริป2วัน1คืนบ้านป่าบงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ครับกับบรรยากาศทุ่งนาขั้นบันไดและหมอกบรรยากาศยามเช้าครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะมีความสุขในการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย